นี้พบกับครอบครัวเราอีกแล้วนะคะ Happy Channel แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่ค่ะแต่ว่าเรามาอยู่ที่คาเฟ่นั่นก็คือแตงคาเฟ่ค่ะทุกคนใช่คาเฟ่ที่นี่นะคะเขาก็ติดอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กงถูกต้องแล้วก็โทนที่นี่ส่วนจะเป็นโทนแบบเอิร์ธโทนนะคะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเนี่ยรอบๆคาเฟ่มีแต่ต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะสวยมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยร่มรื่นมากเลยใช่ค่ะแล้วมีทั้งห้องแอร์แล้วก็อยู่ข้างนอกด้วยนะคะที่เอาชมวิวตรงริมแม่น้ำค่ะใช่ตอนนี้เราพูดทุกคนก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกไงงั้นเข้าไปในคาเฟ่กันเลยดีกว่าค่ะไปที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับด้านข้างของเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำนะครับผมใช่แม่น้ำแม่กองใช่ที่นี่ตกแต่งนะครับด้วยต้นไม้ที่แบบเข้ามาแล้วเย็นน่ะร่มรื่นมากนะครับใช่ค่ะไม่ร้อนเลยนะยังไม่รู้สึกร้อนเลยเราก็ชอบมากครับผมงั้นเดี๋ยวเราเดินสำรวจให้ทั่วแล้วกันนะครับว่าที่นี่นะฮะน่ามาเที่ยวขนาดไหนนะครับผมค่ะไปดูกันสวยมากแบบมุมถ่ายรูปเอิร์ธโทนสีสันสดใสพร้อมกับหมอนสีสิ่งนี้ใช่ไหมชอบมากตามหาคาเฟ่แบบเอิร์ธโทนมันนานนะไม่ค่อยมีรู้สึกประทับใจค่ะที่นี่แล้วก็เขาจะมีแบบหลายซุ้มให้นั่งด้วยนะแล้วก็ที่นั่งเยอะมากแล้วก็มีอะไรอ่ะคือแบบพวกเมนูเมื่อกี้เดินผ่านทุกเมนูเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าโฮมเมดป้าที่ที่ร้านทำเองใช่รู้สึกน่าทานหมดเลยนะตอนนี้นะพี่ฟิวน้องฟิวบอกว่าอยากมาด้านล่างนะครับพอลงมาปุ๊บก็จะเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์บาร์ให้นั่งใช่ไหมใช่ใช่เคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ครับผมแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแม่น้ำนะครับคือแบบวิวมันได้จริงใช่แล้วก็จะมีดอกไม้แล้วก็ต้นไม้รอบๆเราอยู่นะคะทุกที่เลยครับผมดูดิที่นี่สดชื่นอ่ะสดชื่นมากๆนะครับสดชื่นแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเป็นมุมแบบจตุรัสนิดๆเอ้ยฟิวชอบไปดูกันตรงนี้พอตรงนี้ดูเป็นแบบแบ็คกราวด์เป็นเหมือนกำแพงเราก็จะขอบเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็โพสท่าค่ะสวยนะตรงนี้ได้แล้วก็ถือแก้วกาแฟแก้วแบบช็อกโกแลตแล้วก็แบบนี่ค่ะนี่ค่ะเหนียะชอบชอบน้องฟิวคะค่ะน้องฟิวว่าที่นี่ลมลื่นไหมลูกลมลื่นมากค่ะเย็นสบายสดชื่นครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันดีกว่านะครับว่าที่นี่นะมีอะไรพวกเราได้ทานในวันนี้กันบ้างนะครับผมไปกันเลยพี่ฟิวบอกรีบทานเดี๋ยวรีบถ่ายรูปนะใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารทานกันแล้วนะครับผมค่ะเมนูค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่เนี่ยใช่น้องเฟย์จะทานอะไรลูกเลือกกันค่ะเนี่ยน้องเฟย์ว่าจะกินอันเนี้ยอันนี้คืออะไรครับมันเป็นอัญชันใบเตยว่านหางจระเข้เป็นน้ำแล้วผสมผสานกันก็ออกมาเป็นแก้วนี้พี่เฟย์จ้ะทานอะไรเอ่ยวันนี้มีหลายอย่างอ่ะดูเมนูเขาดิเล่มเบลเลอร์เลยหนาด้วยนะต้องดูก่อนทีละหน้าบานาน่าช็อกโกแลตมาเลือกไม่ถูกเลยอ่ะพ่อแต่ฟิล์มก็อยากกินอันนี้นะได้ข้าวไข่ข้นซอสต้มยำน่าทานในสปาเกตตี้ด้วยแม่ขี้เมากุ้งสเต็กน้องฟิล์มทำอะไรครับวันนี้ให้ลูกมันกันมานั่งกินทุกอย่างเลยสั่งทุกอย่างค่ะอย่างละหนึ่งมันจะไม่เดียวนะอันนี้นะครับเมนูแรกของพี่ฟิล์มนะครับมาแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งค่ะแต่ว่าฟิล์มเลือกเป็นแฮมแทนครับผมเมนูต่อไปนะจะเป็นผัดกะเพราคุณยายนะครับของพี่เดือนคืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวไก่อบน้ำผึ้งค่ะค่ะแล้วของพี่ล่ะคะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำพี่บอกว่าอดใจไม่ไหวนะครับขอทานก่อนเลยครับใช่เพราะตัวเองได้คนแรกพี่บอกว่าขอชิมก่อนนะครับค่ะเยี่ยมมากอร่อยยกมือให้เลยใช่ไหมครับอร่อยมากเนี่ยตรงนั้นที่เป็นน้ำไข่ข้นอ่ะอร่อยอันนี้มีเห็ดด้วยเป็นไงบ้างครับคุณฟิวก็คือชั้นแรกตับหมูนุ่มมากแล้วก็ชิมกับซอสนี่อร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมยกนิ้วให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยค่ะมาได้ควรสั่งนะคะตอนนี้นะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ฟิวก็คือบอกว่าอยากทานเค้กนะครับผมใช่เป็นเค้กโฮมเมดที่ทางร้านทำเองใช่ครับผมน่าทานมากเลยนะฮะใช่ค่ะพี่ฟิวอยากได้เค้กแบบไหนคะอยากกินมาการลองกับเค้กแฮมปัสนั่นแหละใช่เหรออันนี้เลยนะครับ
พี่ฟิล์มจะทานอะไรครับเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งค่ะเขาบอกไร้แป้งน่าจะไม่อ้วนไร้แป้งน่าจะไม่อ้วนแต่ขึ้นชื่อว่าช็อกโกแลตนะตอนนี้หน้าขนมหวานที่เราสั่งไว้นะครับก็มาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมดูน่าทานมากเลยอ่ะใช่เราบอกว่า3เดือนจะลดความอ้วนก่อนเข้าหมอมันจะได้ไหมเนี่ยทานแล้วดูดิมาที่นี่นะอดใจไม่ไหวครับพี่ฟิล์มอาหารอร่อยขนมหวานอร่อยน้ำก็อร่อยนะทุกอย่างได้หมดเลยบรรยากาศก็ดีนะครับดีแบบนี้นี่มังกรลองมันอร่อยมากเหมือนเลยรู้เลยอันนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นช็อกโกแลตไร้แป้งเป็นเค้กนะไร้แป้งครับผมน่าจะไม่อ้วนร้อนเนี่ยอร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงพี่ฟิล์มรีวิวหน่อยช็อกโกแลตนุ่มๆเบาๆนี่นะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่เด็กๆมาที่นี่เราจะทานกันที่ฟิล์มนั่งดูเมนูอ่ะก็คือเขาจะมีอาหารคาวแล้วหวานใช่ป่ะมีทั้งน้ำแล้วก็จะมีเค้กโฮมเมดที่เขาทำหน้าร้านใช่ป่ะแล้วก็จะมีแบบเป็นเซตอีกคือเรามาร้านเนี้ยเราทานครบหมดทุกอย่างแล้วใช่ทานขับรถมาจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงแล้วไม่ละก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขอบอกใช่ค่ะนี่จะให้น้องฟิล์มชิมอันนี้ว่ามันหวานมากอาปากก่อนแล้วค่อยกินส้มไม่เอาไม่กินกินชิ้นเดียวไม่พี่กัดให้ดูอ่ะคืออันนี้คืออะไรมันน่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวพี่ลองเนาะแบบเปรี้ยวเหรอมะนาวชัดๆมันก็เปรี้ยวนิดเดียวเองประกาศละจี๊ดแหละก็มีให้ลูกค้าเขียนบทอิฐนะคะแล้วก็เอามาแปะตามผนังได้นี่นะคะคือโดนแย่ฟิวเขียนอยู่อันนี้คือเขียนอะไรเนี่ยฟิววาดรูปเนี่ยแต่ฟิวก็จะเขียนเออร้านนี้แบบน่ารักมากเขียนว่าแตงแตงคาเฟ่เหมือนบรรยายความประทับใจนะครับที่มาทานอาหารที่นี่หรือว่ามาชิลที่นี่นะว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเฟลนะครับติดไว้ตรงนี้นะครับใช่คือที่นี่คนติดโพสต์อิทไว้เยอะมากเลยนะครับใช่ตอนแรกพ่อคิดว่าอะไรว่าเดินเข้ามาเขาติดบังแดดหรือเปล่าหนูคิดว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งมาอย่าแอบอ่านเยอะนะเขินพี่ฟิล์มมีคำอธิบายกับร้านที่นี่บ้างไหมแบบความรู้สึกของพี่ฟิล์มอะไรเงี้ยที่นี่เขาบริการดีค่ะแล้วก็ได้อย่างนึงก็คือแบบเป็นมุมที่แบบสวยมากถ่ายรูปได้สวยแล้วก็เข้ามาไม่ได้ลึกมากนะคะแถมมีที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยสำหรับใครที่แวะมาก็คือเข้ามาเหิดจริงๆชิลมากใช่ค่ะแล้วคือราคาถ้าสมมติใช่ไหมเรามีโอกาสที่อีกก็จะมาค่ะเพราะมันดีมากใช่แล้วคนแวะมานิดนึงแล้ววันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาที่คาเฟ่แตงคาเฟ่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ามาเที่ยวมากนะคะอาหารก็อร่อยขนมหวานก็อร่อยคืออร่อยไปหมดบรรยากาศก็ดีติดริมแม่น้ำด้วยนะคะใช่ค่ะน้องฟิวชอบมากเลยใช่แล้วฟิวก็ได้รูปไปเยอะมากเพราะมุมที่นี่มุมไหนก็น่าถ่ายแล้วมุมก็สวยมากค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย